ไหวไหมหญิงอินเตอร์บิวจักรพันธ์สร้างเรื่องผลงานคอนเสิร์ตคินพอด2023ติ่งอินเตอร์บิวจักรพันธ์ผลงานคอนเสิร์ตคินพอด2023ไม่ให้เกียรตินักแสดงคนอื่นทำแฟนคลับเดือดติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ็อกครีส15 Actor Better ดราม่าของนักแสดงหนุ่มบิวจักรพันธ์ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆเพราะยังมีการสาดทั้งแชทและคลิปเสียงระหว่างบิวและปอยคู่กรณีออกมาอยู่เป็นระยะให้ทั้งแฟนไทยและอินเตอร์ทิศวิเคราะห์แยกแยะกันอย่างดุเดือดล่าสุดดูเหมือนจะไม่ใช่แค่นักแสดงที่สร้างเรื่องสร้างราวฝั่งแฟนคลับที่คลั่งรักบิวก็ดูไม่น้อยหน้าเมื่อค่ายต้นสังกัดอย่าง Beyond Cloud ได้จัดคอนเสิร์ต King Pot World Tour 2023ที่ฮ่องกงแฟนคลับนำป้ายไปชูถึงบิวแน่นอนว่าบิวที่ประกาศลาออกจากค่ายแล้วจะไม่ได้เข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตามคอนเสิร์ตก็ต้องดำเนินต่อไปแฟนคลับของบิวที่ได้ขึ้นไปถ่ายรูปรวมกับนักแสดงมีการนำป้ายไวนิลที่เขียนซัพพอร์ตบิวไปกลางโชว์ทีมงานค่ายคนหนึ่งเดินไปถ่ายรูปและทีมงานค่ายทั้งสองคนยืนตบมือส่วนแฟนคลับด้านล่างก็ตะโกนถึงบิวไม่เพียงเท่านั้นขณะที่นักแสดงขึ้นรถตู้เดินทางกลับแฟนของบิวหลายคนก็ถือธงและป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของด้อมบิวจักรพันธ์มาตะโกนรอบรถตู้ของนักแสดงคนอื่นเจเจอัดบิวแต่คนที่โดนหนักที่สุดเห็นจะเป็นอัดนิติธรหนึ่งนักแสดงในค่ายที่แฟนคลับรับรู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของบิวปัสโดนแฟนคลับฝั่งอินเตอร์กล่าวหาว่าใช้สีประจำตัวเหมือนของบิวทั้งที่อัดใช้สีฟ้าบิวใช้สีน้ำเงินและโดนตำหนิว่าเป็นเพื่อนไม่ดีหักหลังเพื่อนมีการเอารูปรวมมาลงที่อัดสนั่งข้างไบเบิลคู่จิ้นของบิวมาต่อว่าหาว่าอัดเตรียมจะแทนที่บิวทุกอย่างจนแฟนคลับไทยทนไม่ไหวติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ็อกครีส15 Actor Betterเพื่อเรียกร้องให้ค่ายดูแลนักแสดงในสังกัดมากขึ้นความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าอัดที่เป็นนักแสดงในสังกัดถูกคุกคามทุกช่องทางในโซเชียลและได้รับเฮทสปีชจากกลุ่มแฟนคลับของบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักแสดงในสังกัดคุณแล้วจะออกมาจัดการคนกลุ่มนั้นไหมคะถ้าไม่เราจะได้จัดการด่าค่ายพร้อมอีเวนต์พวกนั้นเลยโตโน่ไม่ติดค้างใกล้ครบรอบแตงโมจากไป1ปีตอนที่รักกันทำดีที่สุดแล้วโตโน่แฮปปี้เล่าชีวิตตอนบวชหลังจากนี้ขอพักงานยาวๆทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำใกล้ครบรอบแตงโมจากไป1ปีบอกวันนี้ไม่ติดค้างไม่เสียใจเพราะตอนที่รักกันทำดีที่สุดแล้วลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์หลังเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่8มกราคม2566นะศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมล่าสุดเจอโตโน่ที่งานแถลงข่าวขุนพันสามเจ้าตัวเล่าถึงชีวิตตอนบวชให้ฟังว่าเรามีเวลาบวชแค่7วันก็พยายามทำกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดเวลาว่างก็จะน้อยเพราะมีพี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมาตักบาตรทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่เห็นภาพคนมากันเต็มโบสถ์อาจจะเหนื่อยหน่อยตอนบิณฑบาตแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจส่วนตอนกลางคืนพระอาจารย์จะพานั่งวิปัสสนาถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยทำเพิ่งเอง7วันเรารู้ว่าเวลาน้อยแต่ในทุกๆวันเราได้ทำหน้าที่ของสงฆ์ให้ดีที่สุดเพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจทำที่ทุกคนมาช่วยกันเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงการบวชก็น่าจะเหมาะสมที่สุดขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความรักที่ดีมีเงินทองที่ดีมีความสุขก็ดีใจครับยอดบริจาคเกินที่คาดหวังไว้เยอะมากจริงๆได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วครับ
พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้ทำได้แต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากที่เราอยากจะได้เตียง ICU เด็ก1เตียงให้ฝั่งนครพนมอยากได้เครื่องเอ็กซเรย์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ทางฝั่งลาวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยส่วนทางฝั่งลาวก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาต้องการก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันหลังจากลาสิกขาออกมาก็มาอยู่อยุธยาครับคุยกับวงกับผู้จัดการว่าเดือนมกราคมขอเป็นเดือนที่ไม่ทำอะไรเลยที่มาอยู่อยุธยาเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องโปรโมทหนังทัวร์คอนเสิร์ตไปบวชเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยไปอยู่ที่นั่นเราได้เก็บตัวซ้อมกับเพื่อนๆทีมฟุตบอลได้ฟิตเนสว่ายน้ำได้เตรียมความพร้อมแล้วโชคดีที่ปีนี้อากาศเย็นหลายวันผมได้เอามอเตอร์ไซค์ไปขี่เล่นรอบเมืองตอนกลางคืนเหมือนได้พักผ่อนไปในตัวด้วยโตโน่และก็ได้กลับไปทำหน้าที่นักฟุตบอลตามที่สัญญากับทางทีมไว้ว่าถ้าเราว่างมีเวลาจะไปซ้อมร่วมกับทีมไปให้กำลังใจเพื่อนๆผมก็มีลงบ้างแต่เราไม่ได้เก่งขนาดจะไปเป็นตัวจริงได้ถ้าจะให้ไปเสริมไปให้กำลังใจเพื่อนๆ เรายินดีคงจะอยู่ถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ปีที่ผ่านมาเรียกว่าผมได้ทำทุกอย่างได้ใช้ร่างกายเปลืองมากเลยขอกับทีมว่ามกราคมขอพักไม่ทำอะไรเลยกุมภาพันธ์เมษายนก็คือแน่นเลยครับถามว่าได้กลับมาใช้ชีวิตจากที่ผ่านเรื่องหนักๆมาเป็นยังไงมันก็หนักมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เรื่องของโมมาจนขุนพันจนมาเตรียมร่างกายสำหรับว่ายน้ำป่วยด้วยแต่ก็ต้องฝึกไปด้วยเป็นปีที่หนักแต่ก็ดีนอกจากเราพัฒนาร่างกายแล้วเรายังได้พักใจบ้างเพื่อเตรียมลุยกับงานในปีนี้ถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีของผมเวลาให้นิชาก็มีนะถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวถ้านิชาว่างบางทีเขาก็จะไปเชียร์ผมที่อยุธยาได้พาเขานั่งรถรอบเมืองพาคุณแม่นิชาคุณแม่ผมไปด้วยได้พาไปพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาไปชมกรุทองคำที่ขุดเจอในอยุธยาทั้งหมดสวยงามมากผมไปมา5รอบแล้วน้องก็ชอบมากๆรวมถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเป็นที่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปชมกันงดงามมากนิชาก็เคยถามเขานะครับว่าเคยคิดไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราคบกันตอนไหนเราไม่เคยพูดว่าเราเป็นแฟนกันเถอะมันไม่ได้เริ่มมาจากอย่างนั้นก็มีถามเขาก็บอกว่าก็มันได้คบมาแล้วหัวเราะล้อเล่นครับเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเป็นกำลังใจให้คอยซัพพอร์ตก็ขอบคุณเขาด้วยอาจจะมีงองแงบ้างแต่เราก็พยายามหัวเราะพาไปทานของที่อร่อยถ้าเวลาเราน้อยเขาอาจจะเริ่มบ่นว่าเห็นฟุตบอลสำคัญเราก็บอกมาได้นะที่อยุธยาจริงๆไม่ใช่แค่นิชานะคุณแม่ก็มีจริงๆแล้วที่ชวนแม่มาคือจะแข่งบอลใช่ไหมไม่ใช่อยากจะชวนแม่มาเที่ยวหรอกแต่ว่าเรายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็พยายามบริหารเวลาอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบการจากไปของแตงโมคือตอนที่เราได้รักกันได้อยู่ด้วยกันเราทำดีที่สุดแล้วครับผมเลยไม่มีอะไรที่ติดค้างเสียใจหรือเสียดายอะไรก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมเราก็ยังมีโอกาสได้เจอกันก็ได้คุยกันเขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดเขาก็ดีใจที่เขาได้พูดผมคิดว่าระหว่างเราให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีกว่าดีที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ตัวเราเองชีวิตผมอยู่กับเรื่องของความสูญเสียมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจได้ว่าบางทีเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่เราทำได้ดูแลตัวเองให้เกียรติผู้อื่นแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้อันนี้ผมว่าไม่สำคัญนะว่าเราจะอยู่ได้ถึง 80-90 ปีหรอกมันสำคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราทำอะไรมากกว่าเราทำอะไรให้กับบ้านเมืองเราบ้างทำอะไรให้กับเพื่อน
ให้กับครอบครัวเราบ้างเราทำอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้างถ้าอยู่ไปหลายปีแต่ไม่ทำอะไรไว้เลยผมว่าสำคัญที่ตอนอยู่ครับไม่ได้สำคัญที่ระยะเวลาThank you.